ผู้ชมครับคำถามมีอยู่ว่าบุคคลประเภทต่างๆซึ่งได้แก่กษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีสตรีโจรและสมณะบุคคลเหล่านี้ประสงค์อะไรชอบอะไรและมั่นใจในอะไรต้องการอะไรเป็นที่สุดของชีวิตหรือจะถามโดยรวมว่าคนเราเกิดมาทำไมนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังคงมีคำถามเหล่านี้หลงเหลืออยู่ถามว่าเกิดมาทำไมแล้วหลายคนครับไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเป็นอันนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นเศรษฐีเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมเป็นโจรหรือแม้กระทั่งบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของการเป็นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นปัญหาที่ค้างคาใจแล้วก็มีความสำคัญอยู่ตลอดเวลาท่านเองฟังอยู่นี้ก็รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาทำไมคำตอบมีครับคำตอบนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในขัตติยาธิปายสูตรชักกนิบาตอังคุตตรนิกายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21ครับเรามาดูกันครับว่าพระพุทธเจ้าตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรมนุษย์เกิดมาทำไมอาจารย์เช้าชาแนลนำเสนอดูก่อนพราหมณ์ธรรมดากษัตริย์ย่อมประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการได้แผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดธรรมดาพราหมณ์ทั้งหลายย่อมประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในมนต้องการบูชายัญมีพรหมโลกเป็นที่สุดธรรมดาคฤหบดีทั้งหลายย่อมประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะต้องการการงานมีการงานที่สำเร็จแล้วเป็นที่สุดของความต้องการส่วนสตรีทั้งหลายย่อมประสงค์บุรุษนิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรไม่ต้องการให้มีสตรีอื่นร่วมสามีมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดเมื่อพูดถึงโจรทั้งหลายโจรย่อมประสงค์ทรัพย์ของผู้อื่นนิยมที่ลับเล้นมั่นใจในศัตราต้องการที่มืดมีการที่ผู้อื่นไม่เห็นถือว่าเป็นดีที่สุดธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมประสงค์ขันติโสรจักนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีความห่วงใยมีพระนิพพานเป็นที่สุด